เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติครับวันนี้นะครับผมจะชวน,นแฟนรายการนะครับมามองเมฆในมุมมองใหม่ครับเมฆที่เราคุ้นเคยบนท้องฟ้าครับเรามาดูนะครับว่าเมฆเนี่ยทำอะไรและบอกอะไร,ะไรเราได้บ้างน,นะครับก่อนอื่นนะครับเมฆคืออะไรก่อน เมฆคือกลุ่มของหยดน้ำครับกลุ่มของหยดน้ําจํานวนมากมหาศาลนะครับที่เกาะกลุ่มกันเหนือพื้นดินหรือบางทีอาจจะเป็นกลุ่มของหยดน้ําลน้แข็งก็ได้และบางทีเป็นทั้งหยดน้าและหยดน้ําแข็งรวมกันและบางกรณีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้อย่างแรกที่เรามักจะดูเมฆตอนเ,เด็กเนี่ยเรามักจะดูเมฆด้วยระดวารจินตนาการเมฆร,รูปหมาพุดเดินนะครับ ไม่รูปกระต่ายไม่รูปช้างอย่างภาพนี้เป็นภาพเมฆจากขอนแก่นซึ่งถ่ายโดยเพื่อนรุ่นพี่ของผมเป็นพยาบาลนะครับกับสามีเธอคุณประกายชาลีพิทักษ์เป็นเมฆที่เกิดขึ้นจริงท้องฟ้าไม่ได้เีในเนมโฟโต้ช็อปเลยนะครับแน่นอนเมฆทำให้เกิดฝนได้ภาพนี้ผมถ่ายที่เชียงใหม่เป็นช่วงช่วงเย็น,นครับที่เมฆให้ฝนตกลงมาที่พื้นเรื่องนี้ใครๆก็รู้กันดีว่าเมฆเนี่ยทำให้เกิดฝนเพราะเมฆคือน้ําแต่ทีนี้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าน้ําจากเมฆตกลงไม่ถึงพื้นแบบนี้คนจะเรียกฝนหรือเปล่าในทางวิทยาการนะครับเราเรียกบันชื่ออื่นเรียกวเวอร์การ้าแปลว,ว่าแท่งแปลว,ว่าแท่งแล้วก็ราชบัณฑิตก็จะให้นิยามของเวอร์ก้าว่าเป็นน้ําโปรยฐานเมฆอย่างไรก็ดีนะครับคำคำนี้น้ําโปรยฐานเมฆเนี่ยเป็นคําที่เรียกว่าไม่ครบเดี๋ยวมาดูกันว่าไม่ครบอย่างไร ภาพนี้เป็นภาพที่น่าทึ่งเพราะว่าเป็นเมฆก้อนที่ก่อตัวสูงขึ้นในแนวดิ่งมากๆเลยเ,ออเมฆก่อตัวสูงใ้นแนวดิ่งแบบนี้ฝรั่งเขาจะเรียกว่ามันคล้ายๆเป็นหอคอยสูงขึ้นไปเรียกว่า t o w เ r i n g c u m u l ม s ัทีนี้ส่วนใหญ่เราก็เห็นเมฆมันก่อตัวสูงขึ้นไปแล้วก,กลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองแต่ทีนี้ถ้าดูภาพนี้ต่อไปในเวลาไม่นานสิเกิดขึ้นคือมันมีอะไรที่เป็นขา,ขาวๆนะครับโปรยลงมาโปรยลงมานั่นคือน,น้ํา ถ้าเกิดว่าน้ําที่ตกจากเมฆลงสู่พื้นเนี่ยคือฝนแต่ถ้าเกิดว่าตกไม่มีถึงพื้นก็คือเวอร์ก้าดังนั้นเวอร์ก้าเนี่ยหรือว่าฝนไม่จําเป็นต้องตกไปฐานเมฆอย่างเดียวอาจจะตกจากที่สูงก็ได้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยคราวหนะ้าลองมองเมฆนะครับแล้วก็ดูว่าเราเจออะไรที่แปลก,ปลกภาพนี้เป็นภาพที่น่าทึ่งเช่นกันบางคนเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าปกติอาจจะมีฝนลงมาเต็ไมไปหมดเลยแต่บางครั้ง เขาโฟกัสมากเลยนะครับลงมาเป็นแบบเป็นลำอย่างนี้เลยลงมาเป็นลำเลยซึ่งจะดูแบบอลังการมากแบบนี้ในทางวิชาการเรียกว่าไมโครเบิร์สนะครับไมโครเบิร์สไมโครเบิร์สเนี่ยก็จะเป็นอากาศที่พุ่งลงมาอย่างรวดเร็วเลยทีนี้ไมโครเบิร์สเวลาตกลงมาเนี่ยถ้ามาพร้อมน้ำเนี่ยเรียกว่าเป็นเวทไมโครเบิร์สก็คือไมโครเบิร์สแบบเปียกในต่างประเทศ อย่างที่อเมริกาซึ่งจะมีปรากฏการณ์แปลกๆเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีไมโครเบิร์สที่เราอาจจะเรียกว่าเห็นได้ยากมากภาพนี้เป็นภาพที่เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการเนี่ยยังไม่รู้ชื่อมันจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นการตั้งชื่อโดยผู้ถ่ายภาพซึ่งเป็นนักถ่ายภาพเรียกว่ามือฉมังเลยสังเกตว่าจะมีลำของไมโครเบิร์สเนี่ยทั้งหมด4ลำลำนะครับเขาเลยเรียกว่าคอดูโพไมโครเบอร์สนะครับคอสตดนะครับแล้วส ในบางกรณีนะครับลองดูคลิปนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเป็นแอนิเมชันที่มาจากคลิปอีกทีหนึ่งซึ่งตั้งแต่ปี1980แล้วโนอาน่์เก็บภาพนี้ไว้นะครับโนอาน่์เป็นสถาบันทางด้านอุตุนิยมวิทยากับสุนทรศาสตร์ของเิกาสิ่งเกิดขึ้นคือน้ําที่ตกจากเมฆไม่ได้เป็นลําแต่ว่าเป็นก้อนกลมๆนะครับเป็นก้อนกลมๆซึ่งถ้าเลก,กันเล่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระเบิดเมฆระเบิดฝนเรนบอม ครับซึ่งเป็นไมโครเบสแบบเปียกแบบหนึ่งทีนี้เรามีแบบเปียกแล้วลองเดาชื่อไหมครับว่าแบบต่อไปเป็นแบบอะไรแบบแห้งครับคล้ายก๋วยเตี๋ยวนะครับ dry microburst พอพูดว่า dry ปั๊บเนี่ยก็ค,คือแห้งแห้งก็คือไม่มีน้ําตกลงมาก็คือกระแสลมอากาศอย่างเดียวเลยเกระแสลมอากาศที่พุ่งลงมานะครับปล่อยลงมาเนี่ยพอตกกระแทกพื้นปั๊บมันก็เรียกว่าก,กระจายออกไปคล้ายๆเราทําน้ํากระชกลงพื้นสิ่งเกิดขึ้นคืออะไร ถ้ามันตกลงบนพื้นที่เช่นมีต้นไม้เนี่ยต้นไม้จนฉีกขาดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันตกลงบนพื้นที่ที่อาจจะเรียกว่ามีผู้คนหรือว่ามีการจราจรที่ค่อนข้ขางหน่อยเช่นสนามบินเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะอะไรครับลองดูเครื่องบินลานี้หากว่าเครื่องบินลานี้เนี่ยลงมาในบริเวณที่นะครับในขณะที่เจ้ามโครเบสเนี่ยนะครับตกลงมาทันทีกระแสลมที่เกิดจากการกระชอกนะครับจากไอ้ดรายมโครเบสเนี่ย ก็ทําให้เรียกว่านักบินเนี่ยเรียกว่างงนะครับว่าทําไมทิศทางลมมันเปลี่ยนไปแล้วเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็เป็นตกได้ยิ่งในเมืองไทยเนี่ยเคยเกิดนะครับที่ภูเก็ตวันทูโกเนี่ยตกจนกระทั่งเรียกว่าเครื่องบินเนี่ยเสียหายมากเลยแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกๆเลยที่คนไทยรู้จักกับไมโครเบสผมนําภาพนี้มาให้ดูเพราะว่าเป็นภาพที่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยมากเรารู้จักฝนฝนคือน้านําที่ตกจากเมฆลงสู่พื้นในชัดเจน,นครับเรนแต่ทีนี้ ในต่างประเทศซึ่งเป็นแถบเขตหนาวสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรอากาศจะเย็นจัดนะครับอากาศเย็นจัดน้ําที่ตกจากเมฆเนี่ยอาจจะมีหลายรูปแบบได้เลยเช่นมันถูกทําให้กลายเป็นน้ําที่พิเศษมากนะครับที่เป็นเรียกว่าน้ําที่เป็นของเหลวแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสฟังใหนดีนะครับน้ำนี้อุณหภูมิต่ากว่าศูนย์องศาเซลเซียสแต่ไม่เป็นน้ําแข็งแล้วก็พอตกลงมากระทบ,บอะไรกลายเป็นน้าแข็งเลยพอพูดอย่างนี้อาจจะงง,ง หลายคนอาจจะเคยดื่มเบียวุ้นใช่ไหมครับเบียวุ้นโคกวุ้นนั่นแหละครับในภาษาวิชาการเรียกว่าน้ำเย็นยิ่งยวดภาษาทางเรียกว่าเมฆนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็น freezing rain นะครับหรือฝน,นเยือกแข็งทีนี้จะมีน้ำที่ตกมาอีกแบบหนึ่งคือสมมติว่าตกมาเป็นหยดนะครับแล้วก็พอมาเจออากาศเย็นปั๊บเนี่ยหยดน้ำเหลวจะกลายเป็นน้ำแข็งทันทีครับถูกแช่แข็งกลางอากาศตกประนพื้นนะครับ เด้งดึงดงดงด๋งดึงแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นเม็ดเม็ดเรียกฝนน้ําแข็งแบบนี้บ้านเราไม่มีนะครับภาษาทางเ,เรียกว่าชาวบ้านเรียกสตลิตนะครับนะบางทีถ้าเป็นนักวิชาการเรียกไอซ์เพลเลตนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายซึ่งอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับคือเป็นเผน้อาแข็งให้ตกมาจากเมฆลงมาเลยคือหิมะนั่นเองจริงๆเนี่ยการตกของน้ําจากเมฆมีหลายแบบมากกว่านี้ผมนําให้ดู4แบบก่อนซึ่งเป็น4แบบหลักที่อาจจะได้ยินจากข่าวกันบ่อย ส่วนบ้านเราช่วงดูร้อนเราจเจออะไรครับพายุลูกเห็บซึ่งจะเกิดจากเมฆฝุนฟ้าขนองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดนะครับหยดน้ำนะครับกลายเป็นน้ําแข็งถูกกระแสลมในเมฆหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตกลงมากับลูกเห็บลูกเห็บนี่มีความน่าสนใจตรงไหนครับหากว่าเราผ่าลูกเห็บดูหลายลูกเนี่ยจะมีโครงสร้างเป็นชั้นๆแล้วก็จํานวนชั้นเนี่ยจะบอกถึงเรียกว่าความยาวนานในการหมุนวน ของลูกเห็บในก้อนเมฆนั้นเราเห็นนะครับเมฆทำให้เกิดน้ําได้ถ้าตกจากเมฆลงสู่พื้นเรียกฝนถ้าตกไม่ถึงพื้นเรียกเวอร์กอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําแข็งตกมาจากเมฆได้ล,ลูกเห็บแล้วก็น้ําแข็งตกจากเมฆได้เหมือนกันเช่นอาจจะเป็นฝนน้าแข็งเป็นต้นมีอีกแบบหนึ่งที่คนไทยเพิ่งจะเคยรู้จักเมือไม่นานนี้เองนะครับภาพนี้เป็นภาพจากข่าวซึ่งผมไปให้ข่าวคือที่ จังหัดสุพราารณเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้มีพายุหมุนเป็นงวงเป็นลำเลยแล้วก็เวลาไปถึงไหนปั๊บเนี่ยสร้างความเสียหายมากเช่นพอโดนต้นไม้ต้นไม้ก็ฉีกขาดพอมาโดนพวกกระจกที่อยู่ในปั๊มน้ํามันนะครับกระจกของร้านนะครับร้านกาแฟนะครับร้านคาเฟ่ทำให้กระจกแตกได้เลยเป็นทอร์นาโดหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่แต่มันคล้ายๆตัวนี้เป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่พายุงวงช้างด้วยนะครับพายุงวงช้างเป็นอีกแบบหนึ่งคร่าวๆคือว่าเรามีเมฆฝนพะขนองเรามีกระแสลมนะครับที่ไหลขึ้นเรียกว่าอัพดราฟท์นะครับแล้วเราก็มีกระแสลมที่ไหลลงเรียกดาวดราฟท์ทีนี้กระแสลมที่ไหลลงเนี่ยหากมันตกกระแทกพื้นมันจะกระจายกระชออกอกไปนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือบริเวณที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของมันเนี่ยทำให้อากาศเปณนนั้นหมุนตัวหมุนตัวแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นมาเกิดเป็นพายุหมุนแบบหนึ่ง ซึ่งเขาเปรียบเทียบกับทอร์นาโดแต่มันไม่ทอร์นาโดนะครับและมันเกิดจากลมกระโชกที่เรียกว่ากัสดังนั้นเนี่ยชื่อของตัวนี้คือกัสนาโดนะครับภาษาไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับนะแต่ว่าขอเรียกตามวิชาการไปก่อนเรียกว่ากัสนาโดดังนั้นเวลาเราเจอข่าวพายุหมุนนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยให้ลองแยกแยะให้ดีว่าเป็นพายุหมุนแบบไหนเป็นทอร์นาโดนะครับหรือ,ออาจจะเป็นพายุหมุนแบบอื่นเช่นกัสนาโดเป็นต้น เห็นว่าเมฆทําให้เกิดพายุหมุนได้เช่นกันทีนี้มีเมฆแบบหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะงง,งมันก็คือเมฆเหรอนะครับนะเส้นขาวบนฟ้าที่เราเห็นหลายคนจะรู้ว่าเกิดจากเครื่องบินบางคนเรียกว่าเป็นไอพ่นนะครับซึ่งมีส่วนถูกนะครับมีส่วนสูกเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยทำให้เกิดฝุ่นนะครับคล้ายๆกับรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยวิ่งวิงไปนะฮะเราจะมีฝุ่นออกมาจากถ้อยเสียฝุ่นนี้จะไปเรียกว่าทําตัวเป็นแกน ก่อมัฟหรือว่าแกนนำนะครับทำให้ไอ้น้ำเนี่ยมาเกาะตัวเกิดเป็นผื่นน้ำแข็งเล็กๆเต็ไมไปหมดเลยทีนี้จุดนี้น่าสนใจตรงไหนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเมฆนะครับเรียกคอนเทรลแต่จุดสําคัญคือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่เห็นเส้นคอนเทรลหรือเส้นขาวที่หลังเครื่องบินนี้หรือว่าถ้ามีก็มีสั้นๆมากๆแล้วพอเครื่องบินบินผ่านไปเนี่ยคอนเทรลก็หายไปนะครับเรียกคอนเทรลอายุสั้นแต่บางครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นคอนเทรลเนี่ยนะครับพาดยาว นะครับเต็มฟ้าเลยแม้ว่าเครื่องบินเนี่ยจะไปแล้วนะครับเรียอคอนเทลอายุยืนแล้วบางครั้งเนี่ยมันแผ่วด้วยเรียกคอนเทลอยุยืนแล้วแผ่วข้างด้วยคำถามคือคอนเทลอายุสั้นนะครับกับคอนเทลอายุยืนแล้วก็แผ่ออกข้างเนี่ยต่างกันยังไงคําตอบอยู่ที่ความชื้นในอากาศหากว่าความชื้นในอากาศมีน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจจะไม่เกิดคอนเทลหรือเกิดแบบสัน้นๆแต่ว่าหากว่าความชื้นในอากาศมีเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอนเทลจะ อายุยืนแล้วก็แผ่ออกข้างๆได้กว้างเลยดังนั้นคราวหน้าเห็นเส้นข,ขาบนฟ้าให้สังเกตดูนะครับว่าสั้นหรือยาวถ้าสั้นความชื้นน้อยถ้ายาวความชื้นมากแล้วถ้าเกิดยาวแล้วแผ่ด,ด้วยความชื้นยิ่งมากเข้าไปใหญ่เลยภาพนี้เป็นเมฆอีกสกุลหนึ่งเรียกซีรัสเป็นซีรัสที่หลายคนชอบด้วยเพราะว่ามีลักษณะพลิ้วนะครับพลิ้วสวยเชียวแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือว่าลักษณะการพลิ้วของมันเนี่ย ขึ้นอยู่ทิศทางลมนะครับลมหอบออกไปนะครับดังนั้นไม่น่าแปลกใจเพราะว่าลมเนี่ยจะทําให้เมฆเคลื่อนที่หรือว่ามันมีรูปร่างต่างๆใช่ไหมครับเรารู้ว่าเมฆก้อนหนึ่งเนี่ยพอถูกลมพัดมันก็เคลื่อนที่ไปเมฆบอกทิศทางลมได้อันนี้ก็บอกทิศทางลมว่าลมพัดลักษณะแบบนี้นะครับเมฆอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคนไทยเพิ่งรู้จักกันมาไม่เกินประมาณสักสิปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าอาคัสแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดจากผมและชมลมเคลืมอนบนเมฆด้วยที่เรียกว่า ให้ความรู้เรื่องนี้นะครับเป็นเมฆที่มาพร้อมฝนฟ้าขนองผมเปรียบเทียบแบบนี้นะครับผมเป็นเมฆฝนฟ้าขนองเข็มขัดของผมเนี่ยเป็นส่วนที่โค้งป่องไปข้างหน้าลักษณะโค้งป่องไปข้างหน้าที่เห็นเนี่ยคล้ายๆเข็มขัดของผมแปลว่าอะไรถ้าผมยื่นอย่างนี้ผมเดินไปข้างหน้าโค้งป่องไปทางไหนเมฆเคลื่อนไปทางนั้นท้งก้อนดังนั้นเวลาเราเห็นเมฆทั้งก้อนนี้โค้งป่องแบบนี้นะครับก็แสดงว่าทั้งก้อนนี้กำลังเคลื่อนเข้าหาเรา เมฆังบอกที่ทางลมได้ด้วยเมฆรูปแบบนี้เป็นเมฆรูปแบบที่พิเศษมากหลายคนชอบเพราะว่ามีความสวยงามลองดูภาพแอนิเมชันการเกิดสีฟ้าเนี่ยก็คืออากาศที่อยู่เหนือเมฆสีแดงคืออากาศที่อยู่ใต้เมฆลองดูอีกครั้งกระแสลมที่อยู่ด้านบนของเมฆนะครับเร็วกว่าด้านล่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเฉือนให้ผิวเนี่ยของเมฆเนี่ยเป็นริ้วๆไปเรียกว่าเมฆคลื่นเควินเฮมโฮสนะครับ ถ้าเมฆบางแสงอาทิตย์ก็เกิดลำแสงกับเงาสลับกันเรียกว่ารังสีเคปซิล่าแบบนี้มีหลายแบบเลยไว้คราวหน้าผมจะมาแจกแจงรูปแบบต่างๆซึ่งน่าทึ่งมากเลยนะครับเคปซิล่านี่เมฆที่อยู่สูงเช่นที่ว่าเรียกซีโรสเตตัสหรือวเมซีรัสก็ตามเนี่ยอาจทาให้เกิดอทิทยรทรงกดได้ด้วยเป็นวงกลมหลายคนเคยเห็นนะครับ มีแบบหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันแล้วก็เดาง่ายด้วยภาพนี้แปลกตรงไหนภาพนี้เรามีเมฆสีขาวเป็นแบ็กกราวมีเมฆสีข้องเทาอยู่ซึ่งหากดูจากมุมแสงแล้วเนี่ยทําไมมันแตกต่างกันได้ขนาดนี้ลองเดาไหมครับเมฆสีดำกับเมฆสีขาวเนี่ยแบบไหนมีขนาดหยดน้ำในเมฆใหญ่กว่ากันคําตอบง่ายมากแล้วผมถามมาหลายคนเลยทุกคนตอบถูกหมดเลยคือเมฆสีดําเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับเมฆฝนเมฆฝนฟ้าขนองหรือเมฆฝน ถูกต้องครับเวลาเราเห็นเมฆที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วเมฆก้อนหนึ่งคล้ํากว่าก้อนหนึ่งแสดงว่าหยดน้ําในเมฆเนี่ยใหญ่กว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกับตอนที่เราไปเที่ยวพวกหาดทรายแก้วนะครับซึ่งทรายเนี่ยจะเอียดแล้วก็เป็นหาดทรายสีขาวนะครับคล้ายๆกับเมฆก้อนทกขาวคือหยดน้ําเล็กละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าทรายเมย็ดหยาบๆก้อนใหญ่เนี่ยนะครับหาดทรายก็จะดูคล้ํากว่าส่วนนี้คือเมฆสีรุ้งซึ่งหลายคนชื่นชอบ แสงสีขาวประกอบด้วยแสงสีรุ้งเจสีนะครับเสีรวมกันเป็นสีขาวทีนี้สีขาวหากถูกแตกออกเป็นสี7จ็ดสีดังกล่าวด้วยเมฆหยดน้ำในเมฆหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆกลายเป็นสีรุ้งด้เหมือนกันเรียกว่าเมฆสีรุ้งแล้วก็อาจจะเป็นหมวกเมฆสีรุ้งก็ได้ก็มีเช่นกันภาพนี้เป็นอะไรที่ เดี๋ยวต้องนำคลิปมาให้ดูทีหลังนะครับแต่ว่าผมบอกคร่าวๆก่อนว่ายอดเมฆฝนฟ้าขนองเนี่ยบางครั้งมันมีปรากฏการณ์ที่น่าทึา่งมากคือมันเป็นลำแสงที่อยู่บนยอดเมฆแล้วมันดุกดๆๆๆิกๆคล้ายๆหางนะครับเรียกว cloud flash และก่อนสุดท้ายนะครับเมฆทาให้เกิดสายฟ้าได้เรียกฟ้าผ่าทุกคนทราบกันดีทีนี้หลายคนคงไม่ทราบว่านอกจากฟ้าผ่าธรรมดาแล้ว ในบางครั้งเมฆยังปล่อยปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมากเป็นคล้ายเป็นลำขึ้นไปแค่สายฟ้าก่อนนะครับแล้วก็เป็นลำของสีฟ้าขึ้นไปเรียกบลูเจ็ทภาพนี้ถ่ายโดยนักบินการบินไทยครับกับตานสุภชัดวรงสุรัตน์นะครับเป็นภาพหายากระดับโลกเลยนะครับแล้วก็องค์การใหญ่ๆอย่างนาซาเนี่ยศึกษากันด้วยว่ามันคืออะไรเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่กําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและอีกปรากฏการณ์นหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นญาติกัน คล้ายๆแมงกะพรุนสีแดงอยู่เหนือเมฆขนาดกว้างประมาณสัก40-50กิโลเมตรแล้วก็มีหางของแมงกะพรุนยาวลงมาเรียกว่าเรส r i t ์เป็นปรากฏการณ์นในลักษณะเดียวกับบลูเจ็ตเมื่อกีน้นี้และสุดท้ายนะครับผมขอจบด้วยเรื่องเชิงวัฒนธรรมภาพนี้คือเมฆแบบที่คนไทยมีชื่อเรียกพิเศษด้วยคนอีสานนะครับเห็นเมฆแบบนี้ปั๊บเนี่ยเรียกฟ้าลายเห็ดบด ้าสำเียงทางอีสากนกลางๆแถบกระสินขอนแก่นนะครับนะเรียกเห็ดบดเห็ดบดนะครับนะแล้วก็มีคําพูดว่าฟ้าลายเห็ดบดเนี่ยเจอเกิดที่ไหนถ้าเข้าป่าจะเก็บเห็ดได้และนี่คือเห็ดบดนะครับจากยาโสธรที่ผมเคยเไปชมมาของจริงนะครับจากเพื่อนของผมคุณคุณมาบดมูลสารนะครับพาไปชมเห็ดบดมีนิดนึงเห็ดบดเนี่ยคนเหนือเรียกเห็ดลมนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วปรากฏว่าฟ้าลายเห็ดบดนี้ ถ้าไปถามคนใต้เขาจะมีชื่อเรียกของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับผมผมเนี่ยเป็นคนภาคกลางนะครับผมได้ยินเป็นแกตฝ่าแกตฝ่าฟังแล้วงงมากเลยปรากฏว่าครูทางใต้เนี่ยนะครับมาบอกผมบอกว่าแกตฝ้าเนี่ยภาษาไทยกลางคือเก็ดฟ้าเมฆเก็ดฟ้าแล้วก็มีเรื่องเล่าน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กอายุประมาณสิบกว่าขวบเนี่ยผู้ชายนะครับสมมติว่าไปตัดผมปรากฏว่านั่งไม่นิ่งเนาะก็ถูกแบตเตเรียนไถไปแล้วก็ทรงผมอาจจะเป็นแบบนี้ คนใต้ก็จะแซวบอกว่าไอ้น,นี่ไอหัวแก๊สฝาเป็นต้นเรื่องเล่าทางใต้เนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งขอจบด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับนอกจากไอหัวแก๊สฝาแล้วเมฆแบบนี้ยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งทางใต้เรียกเมฆเกิดปลาแล้วก็มีชื่อเรื่องเล่าว่าหนุ่มสาวที่รักกันแต่ว่าพ่อแม่สองฝ่ายไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับปรากฏว่างี้เมื่อไหร่ก็ตามเมฆเกิดปลาขึ้นเต็มฟ้าเขาจะหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามกันไป และนั่นเป็นเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเมฆและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเมฆสนสุกน,นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมนะครับคราวหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจโปรดติดตามครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice